สวัสดีครับผมมิสเตอร์บีในวิดีโอนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปดูท่านอนสุดแปลกฮาๆที่ยากจะเรียนแบบกันนะครับถ้าพูดถึงการนอนแล้วเนี่ยแน่นอนครับการนอนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเราเราก็ต่างต้องนอนกันทุกคนแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะนอนกันที่บ้านที่เตียงนอนนุ่มๆใช่ไหมครับแต่สำหรับใครบางคนเขาจะมีที่นอนพิเศษแปลกๆที่มนุษย์ธรรมดาอย่างพวกเราไม่สามารถทำแบบพวกเขาได้โว้มันจะเป็นยังไงนั้นมันจะแปลกจริงไหมหนอเราไปชมกันเลยดีกว่าโอเคอันดับที่1เห็นแวบแรกก็ต้องตกใจแทบช็อกนึกว่ามีคนมาผูกคอตายโถเอ้ยที่ไหนได้แกดันใช้กระเป๋าสะพายทำเป็นที่พักหัวนอนสบายใจเฉิมซะงั้นโอ้โหแกนี่มันฉลาดสุดๆจริงๆนี่แกคงเป็นนักนอนมืออาชีพสินะใช่ปะงั้นขอมอบฉายานี้ให้แกแล้วกันก็คือนักนอนอัจฉริยะอันดับที่2นี่คงไม่ต้องบอกก็พอจะรู้นะครับว่าแกเนี่ยกำลังอู้งานมาหลบนอนอยู่สินะแม่ทำเสนียนเลยนะเป็นช่องเว้าวับให้พอดีกับตัวเองจริงๆยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมงั้นขอมอบฉายานี้ให้แกละกันนักนอนหลบภัยในยามวิกาลอันดับที่3อันนี้เป็นการนอนหรือเป็นการลักพาตัวแบบเอาผ้าพันหน้าติดกับเบาะรถเนี่ยโอ้โหแม่เจ้าถ้าเป็นการนอนนี่พี่สุดยอดมากเลยนะครับผมก็แค่อยากรู้ว่าพี่เอาอะไรคิดทำไปได้สุดยอดเลยนะเนี่ยแต่เดี๋ยวนะคือแล้วพี่จะหายใจทางไหนอะทางผิวหนังเหรอโหบ้าไปแล้วงั้นเอาฉายานี้ไปละกันนักนอนความคิดสร้างสรรค์หรือเปล่าไม่แน่ใจอันดับที่4คืออันนี้ไม่น่าจะเป็นการนอนที่แปลกนะแต่สิ่งที่แปลกก็คือแกนอนผิดที่ไปหรือเปล่าเฮ้ยถ้าจะให้คิดเนี่ยแกคงมาเดินซื้อของเฮ้ยไม่ใช่สิแกคงมาเดินแอบกินขนมของเขาจนอิ่มแล้วเผลอหลับไปแน่นอนดูจากภาพแล้วเนี่ยนอนพุงขาวจ้วดเลยนะแกนี่มันน่าเอาน้ำไปสาดจริงๆอันดับที่5ดูจากภาพแล้วนี่ต้องเป็นห้องเรียนแน่นอนแต่ทำไมเธอคนนี้ถึงทำท่านอนแบบประหลาดอย่างนั้นล่ะหรือนี่จะเป็นการนอนในยุคใหม่โหเวรกรรมจริงๆทำไปได้นะครับงั้นเอาฉายานี้ไปเลยแล้วกันนักนอนหัวทิ่มพื้นอันดับที่6แม่เจ้าเอาแบบนี้เลยเหรอเจ๊ที่เจ๊หมดไปกี่ขวดเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหมันโหดร้ายถึงกับต้องเอาถังมาวางใกล้ตัวขนาดนั้นเลยเหรอเจ๊โอ้ไม่ครับไม่นะโลกนี้มันไม่ยุติธรรมเอาซะเลยมีที่นอนแต่กลับไม่ได้นอนได้นอนแค่ครึ่งตัวเนี่ยนะโอ้น่าสงสารเจ๊แกจริงๆนะครับแม่อันดับที่7โอ้ว้าวหนักใจเลยแบบนี้เนี่ยโอ้แม่สาวน้อยเธอซวยแล้วเมื่อแอร์โฮสเตสสุดสวยถูกมือดีถ่ายรูปเอาไว้ในขณะที่เธอกำลังถอดจิตไปเที่ยวดาวอังคารอยู่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยพี่ก็คงขอให้เจ้าหลับฝันดีเถิดนะจ๊ะที่รักเอ๋ยอันดับที่8จากการชันสูตรศพชายไม่ทราบชื่อซึ่งเขาได้นอนเสียชีวิตอยู่ข้างกำแพงเฮ้ยไม่ใช่เขายังไม่ตายแต่นี่เป็นการนอนที่ไม่รู้จักที่จักทางเฉยๆถ้ามีใครมานอนท่านี้ที่บ้านของเราเนี่ยแน่นอนเราต้องตกใจมากแล้วพูดขึ้นมาว่าเอาหมอนไหมครับพี่อันดับที่9ดูจากภาพแล้วพี่ก็อยากจะขำอยู่นะน้องแต่ใครก็ได้ช่วยพาน้องเข้าไปนอนที่นอนดีๆหน่อยสิตู้สงสารน้องเขาว่ะเอาซะฮากันไปเลยอันดับที่10ถ้าวิดีโอนี้ไม่ได้ตั้งชื่อว่าท่านอนสุดฮาที่สุดในโลกแล้วล่ะก็ผมคงมองว่าตาลุงคนเสื้อสีน้ำเงินคนนี้เนี่ยโดนเมียถีบจากชั้น2ทะลุหน้าต่างตกลงมาหัวฟาดกับพื้นสลบคาที่อย่างแน่นอนซึ่งจากการประเมินสถานการณ์แล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะอันดับที่11ถามผมว่าผมคิดยังไงกับรูปภาพนี้มีอยู่2กรณีนะครับก็คือการคิดบวกกับการคิดลบถ้าเป็นการคิดในแง่บวกเนี่ยแน่นอนครับภาพนี้มี2คนชัวร์และ2คนนี้เขามีวิธีการนอน2คนได้บนม้านั่งที่มีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดแต่ถ้าคิดในแง่ลบแล้วเนี่ย2คนนี้กำลังพยายามดมล่องด่า กันอยู่แน่นอนหรือว่าไม่จริง No อันดับที่12นอนบนล้อรถอันนี้ไม่มีอะไรจะพูดนะครับก็แค่อยากจะบอกว่าโรงเรียนไหนสอนแกถึงได้เป็นแบบนี้โหไหนๆก็ไหนๆแล้วหาหินหนุนล้อหรือไม่ก็ดึงเบรกมือไว้ด้วยล่ะจากที่อยู่บนล้อรถเดี๋ยวจะกลายมาเป็นอยู่ใต้ล้อรถเอานะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะจ๊ะอันดับที่13โอ้พระเจ้านี่เธอหลับจริงๆหรือเธอแกล้งหลับกันแน่เนี่ยคนสวยรีบตื่นเร็วมีคนเข้ามาขอถ่ายรูปอยู่นะ
ดูสิดูเธอทำสินอนอ้าปากกว้างอย่างกระช่องคลอดไม่มีผิดเลยนะจ๊ะหยาหยีจ๋าอันดับที่14อันนี้ก็ไม่แปลกนะครับผมเข้าใจว่าคนทำงานเนี่ยก็คงจะเหนื่อยถ้าคิดในแง่ดีเนี่ยเธออาจจะอยู่ในเวลาพักกลางวันก็เป็นธรรมดาที่เธอจะต้องหาเวลาไปเที่ยวดาวอังคารบ้างจริงไหมจ๊ะอันดับที่15อันนี้ไม่มีอะไรจะบ่นให้แกจริงๆนะครับนอกจากอันดับที่16ภาพนี้คนสวยเธอกำลังไปเที่ยวดาวอังคารแต่ระหว่างทางเนี่ยคงเกิดอยากกินไอติมละมั้งฮะน่าสงสารจริงๆนะครับโดนแอบถ่ายอันดับที่17อันนี้ผมกล้าพูดได้เลยว่านมมีประโยชน์จริงๆครับโอเคอันดับที่18อย่าบอกนะว่านั่นแกกำลังนอนอยู่นะโอ้ my god ท่านอนของแกนี่เซ็กซี่มากเลยรู้ปะถ้าเป็นท่านอนจริงๆเนี่ยคงเป็นท่านอนที่ยากจะเรียนแบบเลยนะเนี่ยแต่เดี๋ยวนะมันยังไงอยู่นะเฮ้ยแกไม่ลุกไปดูมันหน่อยอ่ะมันหลับหรือมันตายนะอันดับที่19โอ้นี่ท่าแกนะจะให้ตูคิดว่ายังไงดีเนี่ยท่านอนล้วงหำหรือว่าท่านอนชักว่าวดีอันดับที่20อันนี้เขาเรียกว่าถึงจะเมาแต่เราไม่ถอยตราบใดที่ตูดยังอยู่บนเก้าอี้เราคือผู้ชนะโหสุดยอดไปเลยลุงอันดับที่21เมื่อคืนไปเที่ยวปาร์ตี้คอสเพลย์ที่บ้านเพื่อนดันกลับมาดึกเมียดันไม่ให้เข้าบ้านซะอีกโถเอ้ยเลยต้องนอนกองอยู่หน้าประตูแบบนี้แหละหมดกันซุปเปอร์ฮีโร่ตูก็จบไปแล้วนะครับสำหรับท่านอนสุดแปลกสุดฮาที่ยากจะเรียนแบบคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยหรือถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมกด Subscribe หรือกดติดตามไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆจาก Mr. B สำหรับวิดีโอนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย